็นการเสียเวลานะครับก็อยากจะขอเชิญอาจารย์เกษียรนะครับกล่าวเริ่มครับสวัสดีครับคือผมอยากเริ่มนี้นะครับคือถึงแม้อาจารย์ชัยวัฒน์จะไม่ได้เป็นผู้มีอะไรเกี่ยวข้องอย่างที่อาจารย์ประจักษ์แนะนำนะครับไม่ได้อะไรเกี่ยวข้องกับการแปลเนี่ยแต่ผมคิดว่าอาจารย์ชัยวัฒน์มีส่วนรับผิดชอบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าผมถืออาจารย์ชัยวัฒน์เป็นครูปรัชญาการเมืองคนสำคัญที่สุดของผมนะครับก็คือพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าผมเสียความบริสุทธิ์ทางความคิดปรัชญานะนะพบรักแรกทางปรัชญาการเมืองเนี่ยกับอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับดังนั้นเนี่ยในระยะยาวแล้วถึงแม้จะมาถึงการแปลนี้หนังสือเล่มนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับการแปลหรือไม่เกี่ยวกับผลงานอาจารย์ชัยวัฒน์โดยตรงแต่ก็ต้องถือว่าผมได้รับอิทธิพลหรือวิธีคิดมาจากอาจารย์ชัยวัฒน์ด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าเหมือนกันนะครับก็คือใครเคยเรียนอาจารย์ชัยวัฒน์จะรู้ว่าวิธีการสอนปรัชญาการเมืองอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยจะออกไปในทางโซเครติกไดอะล็อกก็คือชวนคุยแล้วก็คอยจับคอยดีเทคว่าผู้คุยกับตัวอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยมันติดข้องปัญหาอะไรในทางความคิดแล้วก็แกะตรงนั้นแงะตรงนั้นอันนี้เป็นวิธีของอาจารย์ดังนั้นแบบหากระบวนท่าของแกยากมากนะครับแกพูดตรงๆนะเป็นพวกกระบี่เดียวดายหรือไม่ก็พักมานะประมาณนี้แต่ว่าถึงแม้ผมจะเรียนปรัชญาการเมืองกับอาจารย์ชัยวัฒน์พักมานหรือกระบี่เดียวดายนะครับแต่ผมชอบแบบสำนักเที่ยงแท้มาตรฐานของบูริมอะนะประเภทเสียวริมหรือบูตึงมันต้องมีกระบวนท่าชัดเจนนะก็คือผมจะติดแบบเลคเชอร์พูดง่ายคือว่าอาจารย์ชัยวัฒน์เวลาแกสอนปรัชญาการเมืองเนี่ยแกเอาพวกท่านเป็นที่ตั้งแต่ว่าผมสอนปรัชญาคือนึกออกไหมถึงผมจะพยายามผมทำไม่ได้อะนิสัยผมฟัดซิดเพราะผมอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับผมก็จะเอาตัวเนื้อหาหรือความเข้าใจตัวเองเป็นที่ตั้งนั้นมันก็จะถนัดในการไปเรียบเรียงวิธีคิดให้เป็นระบบแล้วก็บรรยายอันนี้เป็นเหตุที่ทำไมผมพอคิดขึ้นแล้วจะต้องมาทำอันนี้ก็นั่งทำอันนี้ขึ้นมาประมาณครึ่งวันนะครับแล้วก็ส่งให้อาจารย์ประจักษ์ส่งให้อาจารย์ชัยวัฒน์โดยบอกว่าไม่ต้องคิดตามนี้เพราะผมรู้ว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ถนัดอีกแบบแต่ว่าบอกให้รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่าโอเคถ้าจะให้ใช้อันนี้ก็ได้นะครับคือผมไม่ชอบตั้งแต่ชื่องานปรัชญาการเมืองตายแล้วคือผมเห็นชื่องานคือซึ่งผมเดาได้ว่าอาจารย์จักเป็นคนคิดนะครับผมก็กุ้มใจมากเพราะว่าผมย่าง60แล้วปีหน้าก็เกษียณแล้วเนี่ยนะฮะแต่ละเดือนผมไปศิริราช2ครั้งอ่ะอย่างต่ำผมไม่ชอบเขาชอบคำว่าตายแล้วแต่ว่าเอาละนะครับผมก็แบบทำใจว่าเอาว่าแห่ทำไงได้วะนะก็พอไปดูรายละเอียดนะครับว่าอาจารย์ประจักษ์แกเกริ่นต่อว่าไงน่าสนใจนะฮะคือเนี่ยคือข้อความที่อาจารย์ประจักษ์เกริ่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่21ปรัชญาการเมืองยังมีน้ำยาหรือไม่ปรัชญาการเมืองมีคุณค่าความหมายอย่างไรในโลกยุคใหม่และทำไมเราจึงต้องอ่านปรัชญาการเมืองและโดยเฉพาะอันสุดท้ายนะครับซึ่งแบบท่านมาเติมทีหลังอะแล้วมันผ่านตาผมแล้วผมประโยคนี้สำคัญวิ่งกลับไปหาตั้งนานเลยจะเจอในยุคสมัยที่ความเชื่อทางการเมืองทั่วโลกเริ่มสั่นคลอนอาจถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมาสำรวจปรัชญาการเมืองกันอีกครั้งผมติดใจประโยคนี้เพราะว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมอ่านบทความของอาจารย์นิธิใครเป็นแฟนอาจารย์นิธิก็จะรู้นะครับมติชนวันจันทร์เนี่ยจะมีบทความคอลัมน์ประจำแต่ตอนหลังไม่เข้าประจำเท่าไหร่นะครับได้ข่าวว่าบางบทความเนี่ยตื่นเต้นเกินไปนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ลงนะแต่ว่าจันทร์นี้ได้ลงนะครับชื่อบทความน่ารักมากเลยยุคแห่งความหงอยเหงานะผมก็เข้าไปอ่านแต่ปรากฏมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องที่เราคิดเท่าไหร่นะแต่มันเกี่ยวกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความคิดที่มีพลังทางการเมืองในสมัยอดีตในปัจจุบันเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนไปนะผมจะขอโค้ดตอนท้ายนะครับซึ่งมันก็จะคล้องไปกับสิ่งที่อาจารย์ประจักษ์พูดจะด้วยเหตุใดไม่ขอกล่าวถึงโลกเราเวลานี้เป็นโลกที่ขาดพลังขับเคลื่อนอุดมการณ์ที่เคยขับเคลื่อนผู้คนชาตินิยมประชาธิปไตยวิทยาศาสตร์เสรีนิยมทุนนิยมสังคมนิยมท้องถิ่นนิยมศาสนาลัทธิพิธีคัลต์การพัฒนาเสรีนิยมใหม่หมดพลังขับเคลื่อนอย่างที่เคยมีมาแล้วตัวบุคคลที่เคยเป็นพลังขับเคลื่อนนับวันก็ร่อยหรอลงเพราะสิ้นอายุไขเหลือแต่คนอย่างทรัมป์ปูตินสีจิ้นผิงอาเบะดอซูหรือแอนแอนประยุทธ์จันทร์โอชาแกจะอย่างนี้แหละฮะอาจารย์นิธิเนี่ยแกจะแบบปึ้งตอนตายเนี่ยนะเราทุกคนบนโลกใบนี้กำลังเคลื่อนเข้าไปมีชีวิตในรัฐที่ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากระบบราชการซึ่งไม่มีแม้แต่พลังที่จะทำหน้าที่ของตนเองคือกำกับควบคุมหรือเรกูเลตนี่คือยุคแห่งความหงอยเหงาที่ยังไม่มีสัญญาณใดๆว่าประชากรโลกจะหลุดพ้นออกไปได้นะครับก็คือแปลกดีอ่ะ
ไอ้ความคิดทั้งหลายทางการเมืองที่อุดมการณ์ทั้งหลายการเมืองที่มีพลังเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนลงแล้วมันนำไปสู่ยุคแห่งความหงอยนะครับคือผมก็เลยนึกถึงคำอธิบายความหงอยนะครับผมเคยเจอคำอธิบายที่มันน่าสนใจและดูเหมือนจะสอดรับบางอย่างกับข้อคิดของอาจารย์ประจักษ์ของอาจารย์นิตินะครับคนที่เสนอเนี่ยเป็นนักปรัชญาการเมืองฝรั่งเศสชื่ออลันบาดิวแต่ช่างหัวแม่มันนะครับเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าเราสนใจความคิดก็คือการเสนอไอเดียที่น่าสนใจนะแกบอกว่างี้ความพยายามของมนุษยชาติที่จะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นนะเช่นอุดมคติยูโทเปียคือฝันถึงโลกสังคมในฝันที่มันดีงามที่มันสุดยอดนะหรือโครงการสังคมศาสตร์เพื่อพลิกเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นประชาธิปไตยก็ดีสังคมนิยมก็ดีคอมมิวนิสต์ก็ดีอะไรก็แล้วแต่ที่คิดฝันกันไว้เนี่ยของศตวรรษที่19กล่าวคือกลุ่มความคิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นในยุโรปในอเมริกาในคริสตศตวรรษที่19นะแต่ว่าเอามาทำจริงในศตวรรษที่20ปรากฏว่ารังแต่จะลงเอยเป็นความเลวร้ายบัดซบมันเอ็นอัพชิบหายหมดเลยนะคืออะไรคือคำอธิบายที่เป็นไปได้อแลงบาริโอเสนอว่ามันอาจจะเป็นไปเพราะว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันวนอยู่กับหลัก 2-3 อย่างนะครับอันที่1หลักความวิปริตก็เรียกว่า perversity thesis การกระทำใดที่จ้างใจปรับปรุงระเบียบการเมืองสังคมเศรษฐกิจบางด้านให้ดีขึ้นรังแต่ทำให้สภาพที่หวังจะแก้ไขเยียวยากลับยิ่งเลวร้ายลงนะครับคือสมมติเราคิด2475เป็นโครงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยให้ดีขึ้นอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมมันวิปริตวิปริตแปลว่าอะไรแปลว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเราลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาขึ้นต้นดูเหมือนจะเป็นความฝันนั้นดีงามพอเหลาลงไปชิบหายทุกทีนะหรือพูดในภาษาสมัยหลัง2475คืออันนี้คือคนที่วิจารณ์2475นะครับเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์องค์เดียวเป็นระบอบกษัตริย์หลายองค์ก็คือมันวิปริตอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดอันที่2คือความเหลวเปล่า futility thesis การพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมมีแต่เปล่าประโยชน์ไม่ยังความก้าวหน้าใดให้เกิดขึ้นมาทำไปเหมือนไม่เคยทำเลยเหมือนศูนย์เปล่านะครับถ้าคิดเป็นแบบไทยๆก็คือเข็นครกขึ้นภูเขาเราเข็นครกนะครับลำบากมันหนักขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วปล่อยมันกลิ้งลงมามันก็ลงมาอยู่ตีนเขาเหมือนเก่าพอเริ่มรอบใหม่ก็เข็นขึ้นไปใหม่ถึงยอดเขาปล่อยมันกลิ้งลงมาอยู่ตีนเขาเหมือนเก่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยสุดท้ายนะครับเพศภัย geopolitics ต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปที่เสนอนั้นแพงเกินไปเพราะมันเป็นภัยต่อความสำเร็จทรงคุณค่าแต่เก่าก่อนพูดภาษา2475คืออันนี้เป็นคำที่เขาพูดกันในยุคนั้นจริงๆตัดต้นโพต้นไทรทิ้งไปแล้วปลูกต้นตำแยขึ้นแทนนะก็คือแบบมันมีทัศนะที่มองดูโครงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยว่ามันล้วนแต่นำไปสู่ความวิปริตเหลวเปล่าแล้วก็เพศภัยทั้งสิ้นดังนั้นข้อสรุปของแกนะครับกิตาอาแลงบาดิโอเนี่ยก็คือว่า the 20th century did not take place ศตวรรษที่20ราวกับไม่เคยเกิดขึ้นเลยแปลว่าอะไรความพยายามที่จะทำโครงการทั้งคิดกันในสมัยศตวรรษที่19ตลอดคริสตศตวรรษที่20มีผู้คนล้มตายไปเพื่อความฝันเหล่านี้เยอะแยะเพื่อสังคมนิยมเพื่อประชาธิปไตยเพื่ออะไรก็แล้วแต่นำไปสู่อะไรนำไปสู่กุลักคือค่ายกักกันแรงงานของโซเวียตรัสเซียนำไปสู่ค่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวโฮโลคอสต์ของพวกนาซีนำไปสู่เขมรแดงนำไปสู่อะไรคือโครงการทั้งหลายมันชิบหายหมดเลยดังนั้นแล้วมึงจะให้กูเชื่ออะไรต่อนะครับดังนั้นในท่ามกลางความหงอยเหงาทางการเมืองนะครับก็มีพยายามคือผมไม่คิดถึงว่ามันจะไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขหรือพยายามจะอะไรมาแทนได้ดีผมคิดว่ามันมีอยู่มันนั่งคิดถึงปัจจุบันคือผมคิดว่ามันมีความพยายามจะเสนอหลักความเชื่อแก้หงอยคือแบบเอาไว้เฮียโทษทีนะครับผมเป็นปรัชญาการเมืองสำนักแบบปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหนบอกว่าสำนักมาตรฐานปากไม่ค่อยดีแบบมาตรฐานเลยนะผมไม่ใช่คนแรกที่พูดว่าไอ้เฮ่นะครับก็คือเนื่องจากความล้มเหลวของล้มเหลวของยูโทเปียและโครงการพลิกเปลี่ยนสังคมพวกนี้นะครับมันคล้ายๆกับมีความพยายามจะเอาอะไรบางอย่างมาทดแทนอันนี้ก็เราก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตอนนี้นะอันนึงที่เห็นชัดคือมีความพยายามจะเอาศาสนาหรือฟื้นกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับชาตินิยมบ้างไม่มากก็น้อยเช่น political Islam อิสลามทางการเมืองนะเช่นกลุ่ม ISIS หรือกระแสแบบนี้ในอินโดนีเซียนะครับ militant Buddhism นะครับคือพุทธศาสนาแบบสู้รบปรบมือก็ของพม่าซึ่งแบบมีปัญหากับชาวมุสลิมโรฮินจาตอนนี้ Hindu nationalism ชาตินิยมที่เน้นศาสนาฮินดูของอินเดียนะ white Christian fundamentalism ก็คือหันไปยึดหลักคิดศาสนาแบบดั้งเดิมโดยบวกกับความเป็นคนผิวขาวแล้วก็ต่อต้านคนอพยพต่อต้านคนส่วนน้อยเกิดขึ้นในอเมริกาในหลายประเทศยุโรป
อีกอันหนึ่งที่มีซึ่งเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะครับ populism นะ populism ก็คือแบบประชานิยมที่เราพูดกันนะครับผมกำลังแปลหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วถ้าจะคุยมันคงยาวแต่ว่าหลักการของมันก็คือว่าโลกการเมืองเข้าใจง่ายนิดเดียวโลกการเมืองแบ่งเป็นสองคือประชาชนกับอีลิทอันที่สองประชาชนกับอีลิทเป็นก้อนเดียวกันทางศีลธรรมสองก้อนประชาชนดีดีดีก้อนหนึ่งอีลิทเฮียเฮียเฮียก้อนหนึ่งนะครับข้างในประชาชนไม่มีอะไรแบ่งแยกเลยประชาชนเป็นก้อนเดียวกันหมดแต่นั้นถ้ามึงคิดไม่เหมือนประชาชนซึ่งประชาชนคิดยังไงผู้นำจะเป็นคนบอกถ้ามึงคิดไม่เหมือนประชาชนมึงไม่ใช่ประชาชนมึงเป็นคนอื่นไม่รักพ่อออกไปจากที่นี่ซะขณะที่อีลิทก็เฮียๆนะครับและเฮียเป็นก้อนเดียวไม่ต้องไปแบ่งอีลิทคนแม่งให้หมดนะครับอันนี้คือมันหยาบมากเลยนะมันเป็นวิธีแบ่งทางการเมืองที่ในแง่นึงมีพลังนะแต่ในแง่นึงมันหยาบกร้านมากลัทธิบูชาบุคคลหรือลัทธิบูชาผู้นำนะครับ The Cult of Personality ปูตินนะการสร้างตัวก็ชอบถอดเสื้อนะสังเกตไหมแล้วก็โชว์กล้ามล่ำนะฮะก็เป็นนักคาราเต้ยูโดไงสีจิ้นผิงตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฐานะท่าเทียมกับเหมากับเติ้งแล้วหรือคิมจองอุนนะครับตักตีชอบกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์นะไอ้ของพวกนี้คือสิ่งผมรู้สึกคล้ายๆกับสิ่งที่ถูกเอามาทดแทนแก้งหงอยในระหว่างที่อุดมการณ์หลักทั้งหลายมันกำลังพังนะซึ่งในแง่นึงคือมันเป็นปฏิกิริยาตอบกลับต่อความล้มเหลวของอุดมการณ์พลิกเปลี่ยนสังคมทั้งหลายซึ่งถ้าเราสาวดูคือมันโยงกับยุครู้แจ้งนะครับคราวนี้อันนั้นคือโจทย์ที่อาจารย์ประจักษ์ตั้งผมก็คิดกับมันสักพักหนึ่งคราวนี้ถ้าจะคิดต่อจากนั้นเนี่ยก็คือเราคงต้องใช้เครื่องมือคิดอย่างอื่นแล้วผมคิดว่าเครื่องมือนึงซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการคิดกับเรื่องนี้ต่อเนี่ยคือปรัชญาการเมืองนะครับก็ขอวกไปขายหนังสือหน่อยนะอันนี้ขั้นโฆษณานะคือผมไม่ได้คิดอยากจะแปลหนังสือเล่มนี้นะครับตอบตรง ผมอยากแปลเล่มอื่นนะแต่ว่าถ้าใครที่เคยทำมาหารับประทานอย่างผมเนี่ยนะกับสำนักพิมพ์ Open World ก็จะรู้ว่าบก.เนี่ยเป็นคนมีความเพียรสูงอะนะแกก็จะมาลบเล้าว่าไม่แปลเล่มนั้นเหรอพี่เกษียณแปลเล่มนี้ไหมอะไรนะคราวนี้แกก็ให้ผมเลือกแปลเล่มหนึ่งนะซึ่งผมอ่านแล้วผมก็รับไม่ไหวมันน่าเบื่อกันไปแกก็ยื่นเล่มนี้มานะครับเล่มปรัชญาการเมืองให้ผมอ่านผมเห็นแล้วผมก็ไม่ปลุกเล้าจิตใจอะนะก็คือเดวิดมิลเลอร์กูก็ไม่รู้จักนะแล้วกูเปิดเข้าไปข้างในนี่นะครับคือแกเป็นนักปรัชญาการเมืองอาจารย์สอนปรัชญาการเมืองสำนักอังกฤษซึ่งไม่ใช่อะไรที่แบบผมสนใจเท่าไหร่แล้วพอเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยขึ้นมาหน้าแรกก็คือว่าย้อนยุคไปถึงแบบภาพวาดสมัยเรเนซองส์อิตาลีโดยโลเรนเซตติพ่อมึงใครกูไม่รู้จักพาคุณไปไกลชิบหายอะไรอย่างเงี้ยในนั้นผมก็ดองเลยนะครับแต่ว่าคือนึกออกไหมไม่มีอะไรทำเอาวะคือสำหรับผมการแปลงานอดิเรกนะแก้เหงาผมก็ทดลองอ่านทดลองแปลไปสักพักเออแม่งเข้าท่าว่ะมันเข้าท่าคือมันเข้าท่าไงมันเข้าท่าในความหมายนี้นะครับคือคนเขียนคิดละเมียดกระจ่างคิดเคลียร์มากและคิดละเมียดละไมมากไม่ได้คิดแบบหยาบๆกันแบบกระโดดข้ามลูกลวกใหม่คิดเลยเมียดกระจ่างมากแล้วผมคิดว่ามันเสนอสิ่งที่ตำราที่ดีที่สุดควรเสนอคือมันให้แผนที่กับเข็มทิศในปริมณฑลความรู้อันหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเดินไปก่อนเนี่ยถ้าเราหลงหลุดเข้าไปมันคนหลงทางเวลาเราเดินเข้าสู่ปริมณฑลความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือแผนที่กับเข็มทิศหนังสือเล่มนี้มันให้ในวิชาปรัชญาการเมืองเนี่ยแผนที่เป็นอย่างนี้ถ้าคุณเดินเข้าไปเนี่ยคุณจะเจอนี่ก่อนแล้วประเด็นนี้จะนำไปสู่ประเด็นนั้นประเด็นนั้นจะนำไปสู่ประเด็นนี้คือคุณจะเห็นแผนที่เปิดให้เห็นเลยว่าคุณต้องเดินผ่านจุดไหนบ้างในการคิดเรื่องประชาธิปไตยในการคิดเรื่องเสรีภาพในการคิดเรื่องความยุติธรรมอันนี้คือให้แผนที่อันที่สองก็คือว่าเวลาคุณเดินไปถึงทางแพร่งต่างๆทางเลือกต่างๆเนี่ยมีเข็มทิศให้ว่าทางนี้น่าจะใช่แต่ว่าคุณลองดูกันแล้วกันนะคือเขาบังคับเราไม่ได้หรอกนะเราอ่านแล้วอาจจะแบบว่าฉีกกระดาษเป็นมูลบุหรี่สูบก็ได้แต่ว่าให้ทั้งแผนที่และให้ทั้งเข็มทิศผมว่างานดีที่สุดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเนี่ยต้องการหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องให้สิ่งนี้แล้วเขาให้แล้วเนี่ยเพราะมันเป็นงานที่ดีอย่างนี้เนี่ยเวลาอ่านไม่ง่ายนะอันนี้ผมก็อยากแนะนำนะครับว่าเวลาเจอหนังสือแบบนี้เวลาอ่านเนี่ยให้ทำกราฟิกถ้าคุณไม่ทำคุณอ่านจนจบบทแล้วปิดไปเดี๋ยวคุณก็ลืมซึ่งผมลืมชิบหายนะจะไม่ลืมเนี่ยก็คือวาดแผนที่เลยนะครับเริ่มที่ประเด็นนี้คือเวลานั่งอ่านเนี่ยขีดสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นแนวคิดหลักคีย์คอนเซปต์ไปแล้วโยงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ทางเหตุผลระหว่างคีย์คอนเซปต์เหล่านี้อันนี้ตรงข้ามกับอันนี้อันนี้คล้อยไปกับอันนี้อันนี้ขยายอันนี้พูดง่ายว่าเมื่อจบบทหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยคุณได้แผนที่การเดินทางความคิดของบทนั้นเนี่ยแล้วถ้าคุณได้อันนี้นะครับมันจะอยู่กับคุณและคุณไม่ลืมก็คือพอคุณกลับมาคุณไม่จำเป็นต้องไปอ่านมันใหม่คุณกางแผนนี้เนาะโอ้คุณลำดับตัก
กะข้อถกเถียงก็ได้ไปจนตลอดบทนะครับงานชิ้นนี้มีลักษณะแบบนี้อีกอันนึงที่เด่นมากก็คือว่าแกไม่ได้พูดปรัชญาลอยๆแต่แกพยายามเชื่อมกับด้านหนึ่งความรู้ทางสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือปกติเราแยกกันนะครับปรัชญาการเมืองเรื่องหนึ่งรัฐศาสตร์เรื่องหนึ่งสังคมวิทยาเรื่องหนึ่งเศรษฐศาสตร์เรื่องหนึ่งแกโยงความรู้สองอันนี้เข้าด้วยกันให้มันป้อนเลี้ยงกันอีกอันนึงที่แกทำคือแกยกตัวอย่างประกอบยกตัวอย่างประกอบซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่างที่คล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองของโลกที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้นั่นนี่คือส่วนที่เป็นจุดแข็งเป็นประโยชน์ของเขาคราวนี้อะไรคือเครื่องมือที่เราจะมาแก้หงอยได้นะปกติเวลาหงอยนะเราก็เปิดยูทูบอย่างนี้นะฮะในสังคมหนึ่งมันมีสิ่งนี้เสมอคือโครงสร้างโอกาสทางการคิดและวัฒนธรรมครอบมันอยู่ในสังคมหนึ่งเนี่ยมีอย่างนี้เสมอคือโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางความคิดและวัฒนธรรมที่ครอบมันอยู่มันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่บอกว่าอย่าคิดเรื่องนั้นอย่าคิดเรื่องนั้นอย่าหมกมุ่นไปทางนั้นเพราะมันไม่พึงประสงค์มันจะบอกปัดกีดกันบอกตัดความเป็นไปได้หลายทางเลือกของการคิดความเป็นไปได้หลายทางเลือกของวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งออกไปแต่ต้นสังคมทุกสังคมเป็นแบบนี้เพื่อมันจะอยู่ได้มันจะมีโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางวัฒนธรรมและความคิดอันหนึ่งครอบมันอยู่หน้าที่มันคือบอกว่าอะไรคือความเป็นไปได้ทางความคิดและวัฒนธรรมอะไรคือทางเลือกทางความคิดและวัฒนธรรมที่มึงอย่าไปเลยมันไม่ดีหรอกเป็นเขตห้ามเข้าแล้วสิ่งที่หล่อเลี้ยงโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดโอกาสความเป็นไปได้ทางวัฒนธรรมนี้อยู่เนี่ยคือสมมุติฐานซึ่งปกติแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรมันอยู่ลึกมันรองรับแล้วเราทึกทักว่ามันจริงแต่ต้นโดยที่ไม่โดยทั่วไปเราไม่รู้สึกสำนึกว่ามันทำสังคมโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดและวัฒนธรรมครอบมันอยู่คอยบอกปัดกีดกันความเป็นไปได้และทางเลือกทางการคิดแล้วทำอื่นบอกมึงอย่าไปเป็นไปไม่ได้มีสมมติฐานชุดหนึ่งซึ่งปกติเราไม่รู้ตัวรองรับโครงสร้างนี้อยู่ปรัชญาการเมืองคือสมรรถนะในการถามลงไปตรงฐานรากของสังคมปรัชญาการเมืองคือสมรรถนะในการถามลงไปตรงฐานรากของสังคมถ้าคุณถามลงไปตรงฐานรากของสังคมนั้นคุณกระทบโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดและวัฒนธรรมทั้งหลายคุณจะเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆคุณจะเห็นทางเลือกต่างๆของการคิดและวัฒนธรรมที่คุณไม่เห็นมาก่อนอันนี้คือพลังคือหน้าที่คือสมรรถนะที่สำคัญที่สุดของปรัชญาการเมืองนะซึ่งถ้าพูดในความหมายนี้แล้วเนี่ยอะไรล่ะคือสมมติฐานที่เราใช้มันอยู่รองรับมันอยู่แล้วทำให้เราไม่คิดบางอย่างเพราะเรารู้สึกว่าอย่าไปคิดเลยว่าเหี้ยแม่งผิดหรือเราไม่ทำว่าทำบางอย่างเพราะเรารู้สึกว่าอย่าไปทำแม่งเลยว่ามันไม่ถูกต้องผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยคือวัฒนธรรมกับสถาบันทั้งหลายดังนั้นในความหมายนี้นะฮะปรัชญาการเมืองคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมและสถาบันทันทีที่คุณกระตุกใช้ปรัชญาการเมืองมันถามซักลงไปตรงวัฒนธรรมทันทีที่คุณกระตุกใช้ปรัชญาการเมืองมันถามซักลงไปที่สถาบันและถ้ามันถามซักลงไปตรงฐานรากมันลึกพอสมควรเนี่ยวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราทำไปโดยไม่ต้องคิดเนี่ยเราตื่นเช้ามาแล้วก็ทุกคนตื่นเช้าตอนนี้เมื่อเช้านี้ตื่นมานึกถึงคนแรกที่คุณเจอเช้านี้นะครับคุณถามคุณทักเขาว่าไงนึกถึงคำทักของคุณนะมันจะทำนองนี้ใช่ไหมกินข้าวยังวันนี้รถติดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เนี่ยคุณจะถามเขาไหมว่าเฮ้ยเช้านี้มึงเดินด้วยเท้ามาหรือมันเอาหัวตีนต่างเดินหัวเดินต่างตีนมาคุณจะถามเขาไหมเจอเพื่อนคนแรกคุณเลยนะเฮ้ยเช้านี้มึงเอาตีนเดินมาหรือเอาหัวเดินมาตัดสินคุณไม่ถามใช่ป่ะถ้าคุณถามก็คงเป็นเลยคุณไม่ถามเพราะอะไรเพราะคุณมีสมมุติฐานแต่ต้นว่าเขาเอาตีนเดินคุณไม่คิดว่ามีใครในโลกนี้เอาหัวเดินมันเป็นคำถามที่คุณถามได้มันเป็นคำถามที่คุณเลือกถามได้แต่คุณไม่คิดแต่ต้นเพราะคุณมีสมมติฐานหนึ่งดักมันอยู่คุณไม่ถามแต่ต้นขณะที่ปรัชญาการเมืองมันถามคำถามบ้าๆแบบเนี้ยคือผมเข้าใจเรื่องปรัชญาการเมืองชัดตอนผมเรียนรดซึ่งมัน
นานมาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับคนที่มีรอดอทั้งหลายผมคิดว่าทุกวันนี้จริงๆนะก็คือคุณต้องไปฝึกที่เขาชนไก่นะและอย่างนึงที่เขาฝึกให้คุณเนี่ยก็คือหลังจากพาวิ่งนะครับตั้งแต่เช้าใส่ไม่ใช่วิ่งรองเท้าแตะนะมึงใส่อีโอแบบตุบตุบตุบหนึ่งชิบหายเลยพาวิ่งไปถึงก็ตั้งแถวแล้วให้ทำกายบริหารและกายบริหารที่เขาให้ทำนะครับถ้ามันบ้ามันพิสดารอ่ะแล้วท่านึงที่ผมเจอนะแล้วผมแบบเจ็บช้ำน้ำใจนี่เองคือท่านี้ขออนุญาตนะไหวไหวเปล่าใจเขาให้คุณยกเท้าซ้ายขึ้นมานะครับเอามือขวาจับนะทุกคนอยู่นี้นะไม่ได้พิงเลยแล้วจะเอาขาหลังกระโดดมาอยู่ข้างหน้าให้อยู่ในท่านี้เข้าใจป่ะเคยเจอใช่ไหมยังใช้ทุกที่ทุกที่คุณได้ภาพทุกคนเนี่ยอยู่ในท่านี้แล้วกระโดดอ่ะเพื่อจะยกเอาขาข้างขวาข้างข้างเนี่ยให้มันลอดช่องตรงเนี้ยแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ล้มไม่ตกอะไรคือมันเป็นท่ายากมากในการบริหารใช่ไหมฮะมันไม่น่าเชื่อว่าใครยอมได้ปรัชญาการเมืองคือการบริหารความคิดท่ายากคือการฝึกคิดที่ฝืนวัฒนธรรมคือการฝึกคิดที่ฝืนสถาบันคือการฝึกคิดที่ปกติคุณไม่คิดแล้วถ้าคุณฝึกมันเนี่ยคุณเดินสวนกระแสวัฒนธรรมคุณเดินสวนสถาบันเนี่ยคุณจะก้าวไปสู่จุดที่คุณเริ่มคิดเองเป็นเลิกเชื่อเป็นมองเห็นความเป็นไปได้และทางเลือกทางการคิดและวัฒนธรรมอื่นๆที่คุณไม่เคยคิดเห็นมาก่อนคือผมคิดว่ามันมีบทสนทนาหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ผมเข้าใจประเด็นนี้ชัดมากมันอยู่ในหนังสือตำราที่ผมแปลแล้วก็ใช้สอนนักศึกษานะครับเรื่องปรัชญาการเมืองก็คือเรื่องการิทัศน์นะครับมันเป็นบทสนทนาระหว่างตัวเอกคือนิโคลัสการิทัศน์กับแกเข้าไปในเมืองหนึ่งนะชื่อเมืองชุมชนนครแล้วก็ไปเจอกับชุมชนชาติพันธุ์หนึ่งในชื่อชุมชนชาติพันธุ์อุปถรพแล้วก็คุยกับตัวแทนชุมชนนั้นแล้วก็นิโคลัสแกเป็นนักปรัชญาการเมืองอ่ะดังนั้นแกชอบถามเพราะแกถามไปถึงสักพักพูดนั้นยั่วแหละดังนั้นพอยั่วปั๊บก็ตวาดกลับนะครับทำไมท่านถึงสนใจปัญหาพวกนี้เขาถามเกรียวกราดก็ผมเป็นนักปรัชญานี่ครับนิโคลัสตอบคือไม่เป็นคำตอบที่แบบพิลึกมากเลยนึกออกไหมกูกำลังยั่วอยู่นะมึงถามมาที่ทำไมก็ผมเป็นนักปรัชญาครับเนี่ยคือมันเป็นคำตอบที่พิลึกมากแล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เรียนกับผมและอ่านอันนี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าแบบมันไม่น่าสนใจอ่ะมันแปลกดีแล้วก็ข้ามไปอันนี้สำคัญมากเพราะผมคิดว่าประโยคเนี่ยมันอธิบายหน้าที่ของปรัชญานะครับก็ผมเป็นนักปรัชญานี่ครับซึ่งมันเป็นคำตอบที่ไม่ถูกเท่าไหร่มีคำอธิบายเสริมของคนที่ไปกับเขานะครับเพื่อนเขาจริทัศน์เพื่อนของผมคนนี้ยังใหม่ต่อธรรมเนียมของเราธรรมเนียมยังใหม่ต่อธรรมเนียมวัฒนธรรมของเราและผมประกันได้ว่าเขาอยากจะค้นคว้าเข้าใจมันจริงๆไม่ใช่จะมาตัดสินอะไรอยากจะเข้าใจไม่ใช่ตัดสินในถิ่นที่อยู่แต่เดิมของเขานั้นผู้คนค้นคว้าหาความเข้าใจกันโดยตั้งคำถามซึ่งบางครั้งอาจจะชวนให้เข้าใจผิดได้หากเขาล่วงเกินท่านไปโดยไม่เจตนาในประการใดก็ขอได้โปรดอโหสิแก่เขาด้วยเถิดครับพวกนั้นเขาไม่โอโหสินะครับพวกอุปถรพตาทั้งสิบยังคำเม่นมองสิ่งที่ดูจะตกเป็นเป้าของความเกลียดชังซึ่งเพิ่มทวีขึ้นไม่ละวางอันนี้คือปรัชญาชนกับวัฒนธรรมเอาตัวอย่างไทยเลยนะครับปนัดดาจวกสื่อนอกไร้จริยธรรมสัมภาษณ์มรวรนริศราความควรไม่ควรว่าด้วยเอทิเคทดูข่าวของสำนักข่าว BBC แสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นๆที่ตนไปทำหน้าที่การตั้งคำถามกับสุภาพสตรีไทยท่านหนึ่งซึ่งฉลาดตอบตามที่เป็นเนื้อหาสาระของข่าวถือเป็นคำถามที่ขาดพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและจริยธรรมกล่าวโดยสรุปคือเขาไม่รู้จักคนไทยและไม่รู้จักสถาบันสำคัญของชาติไทยโดยไม่ใฝ่เรียนรู้ผู้สื่อข่าวเช่นนี้ควรศึกษาเบื้องต้นเพิ่มเติมให้มากเกี่ยวกับเอทิเคทของชาตินั้นๆก่อนเดินทางเข้ามาทำข่าวจงได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านตนเองก่อนเถิดก็คือออกไปจากบ้านกูซะจงได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านตนเองก่อนเถิดศึกษาเรียนรู้แล้วเมื่อใดค่อยว่ากันก็คือแบบเรียนรู้ความเป็นไทยอ่ะแล้วพอเข้าใจความเป็นไทยแล้วค่อยกลับมาสัมภาษณ์กูใหม่อันนี้คือคำตอบของโจนาธานเฮดนะครับนักข่าว BBC ด้วยความเคารพท่านและอีกหลายๆคนที่เข้าใจคำถามผิด
งานของผมในฐานะผู้สื่อข่าวต่างประเทศคือการถามคำถามที่ผู้ชมของผมที่อยู่นอกประเทศไทยน่าจะถามถ้าคุณฟังคำถามผมพูดว่านี่คือตัวคำถามผู้คนข้างนอกจะต้องอยากถามอยู่แล้วว่าความรักนี้เป็นสิ่งแท้จริงหรือไม่อันนี้คือคำถามที่ก่อปัญหาผู้คนข้างนอกจะต้องอยากถามอยู่แล้วว่าความรักนี้เป็นสิ่งแท้จริงหรือไม่มันเป็นคำถามไม่ใช่การแสดงความเห็นเป็นคำถามที่ผมถูกคนนอกประเทศไทยถามอยู่บ่อยครั้งและหม่อมราชวงศ์นริศราก็ตอบคำถามได้อย่างดีเยี่ยมถ้าคุณได้ดูการรายงานของผมจากสนามหลวงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคุณจะได้ยินผมอธิบายหลายครั้งถึงความรักอย่างแท้จริงที่ประชาชนที่นั่นมีต่อในหลวงรัชกาลที่9แน่นอนว่าผมรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะผมอยู่ที่นี่มานานแต่หน้าที่ของผมคือการถามคำถามที่คนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยอยากให้ผมถามหม่อมราชวงศ์นริศราก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจริงๆที่ผู้อื่นจะมารู้สึกขุ่นเคืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจนอกจากตัวคำถามแล้วนะครับคือเขาถามแทนคนไม่ไทยเขาถามแทนคนที่ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมและสถาบันของสังคมนี้พูดอีกอย่างคือการถามคำถามเชิงปรัชญาการเมืองคือการมีสายตาของคนนอกคือการมีสายตาของเด็กที่ไร้เดียงสาเพราะถ้าคุณเดียงสาปั๊บคุณเสร็จความเป็นไทยแล้วใช่ไหมพอคุณเดียงสาคุณเสร็จความเป็นไทยเรียบร้อยแล้วคุณก็ไม่สงสัยอีกต่อไปก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่พอคุณยังไร้เดียงสาและคุณเป็นคนนอกหรือตัวอย่างทางปรัชญาที่ยกบ่อยนะมนุษย์ต่างดาวอะมาเห็นได้ทำไมมึงทำแบบนี้วะอันนี้เนี่ยคือคำถามเชิงปรัชญาคนหนึ่งที่มีคำถามทำนองนี้นะครับอันนี้เราขยับไปที่เรื่องสถาบันเนี่ยคืออดีตสหายผมนะครับซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปคืออาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับตอนที่มีประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ยอาจารย์สุธาชัยเขียนบทความบทหนึ่งอ่ะคือแกบอกว่าเราร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับจนกลายเป็นสถาบันแล้วไม่ใช่สถาบันรัฐธรรมนูญนะครับเพราะถูกฉีกบ่อยแต่สถาบันร่างรัฐธรรมนูญสถาบันนี้มีเพื่อร่างแต่เราไม่เคยถามคำถามจำนวนหนึ่งเลยและแกชวนให้ถามดูคำถามที่แกแบบเสนอตั้งขึ้นมานะครับซึ่งลงไปที่ฐานรากบางอย่างของสังคมการเมืองจะดูคำปรารภโดยที่ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญประกาศเป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นเวลากว่า65ปีแล้วในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้งแสดงว่ารัฐธรรมนูญย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งการเวลาและภาวะการของบ้านเมืองก็เสนอว่าให้ถามอันนี้ประชาธิปไตยของไทยมาจากการต่อสู้ของประชาชนทำไมไม่ใส่ลงไปมาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ทำไมไม่ใส่แบบนี้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นองค์ประกอบของกลุ่มชนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและศาสนาและมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้รัฐของไทยมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ก็เสนอว่าทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างล่ะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการมาตรา8องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้ก็เสนอว่าทำไมไม่ลองเขียนแบบนี้ว่าในกรณีที่มีการล่วงละเมิดนั้นให้สำนักพระราชวังเป็นผู้วินิจฉัยดำเนินการคือมีองค์กรดูแลเรื่องนี้แทนที่แบบใครสงสัยก็ไปฟ้องหรือร้องเรียนกันจนทั้งเกิดกรณีนี้วุ่นวายไปหมดมาตรา12พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้แกถามว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องมีองคมนตรีมาตรา22ภายใต้บังคับมาตรา23การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยในแห่งกฎมณฑีบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467ก็เสนอว่าอย่างนี้เป็นยังไงการสืบสันตติวงศ์นั้นให้เป็นไปโดยในของกฎมณฑีบาลและประกอบด้วยความเห็นชอบของรัฐสภามาตรา87รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจและต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชนการเสนอให้เลิกมาตรา87ที่กำหนดให้รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยสายกลไกตลาดคือไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยหรือท่านทั้งหลายคนจะต้องเห็นด้วยกับคำถามนะครับในทางเลือกแต่แกถาม
และแกให้นึกถึงความเป็นไปได้อื่นๆในทางเลือกอื่นๆที่อยู่นอกกรอบโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดและวัฒนธรรมของสังคมการเมืองไทยถ้ากล้าคิดออกไปนอกกรอบนี้เราจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้เราจะเริ่มเห็นทางเลือกอื่นๆซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามีมาก่อนดังนั้นผมคิดว่าปรัชญาเนี่ยเข้าใจได้เป็นสิ่งที่ยืนอยู่ข้างตรงข้ามกับวัฒนธรรมและสถาบันเนี่ยคือวัฒนธรรมถ้าเราคิดคือการคิดการประพฤติปฏิบัติไปโดยคุ้นชินไม่ต้องคิดไม่ต้องถามไม่ทันคิดไม่ทันถามที่ซ้ำไปคิดแล้วทำไปเลยเราอัตโนมัติเหมือนถูกกดปุ่มกลางหลังที่มองไม่เห็นแล้วเราก็รีแอคใช่ไหมฮะวัฒนธรรมคือมันธรรมชาติแทบจะเป็นธรรมชาติเราทำไปเลยไม่ต้องคิดขณะที่สถาบันคือแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ทำซ้ำมาอย่างตั้งมั่นยืนนานลงร่องลงตัวสถาปนาเป็นแบบธรรมเนียมปกติเป็นที่ยอมรับนับถือและได้ความปกป้องคุ้มครองจากระเบียบนานปรัชญาเป็นปฏิปักษ์ด้านตรงข้ามกับวัฒนธรรมและสถาบันเพราะมันรื้อคิดตั้งคำถามลงไปตรงฐานรากที่รองรับวัฒนธรรมและสถาบันทั้งหลายว่าจริงไหมทำไมเพื่ออะไรเป็นเหตุได้ไหมดังนั้นคำถามพวกนี้มันก่อปัญหาครับเพราะว่ามันเหมือนโดนกดปุ่มที่คุณปู่คุณทวดปลูกฝังติดตั้งไว้ให้กลางหลังเราอะดังนั้นคุณลูกคุณหลานย่อมยั่วหรือบันดาลโทสะโดยอัตโนมัติทันทีการทำงานของปรัชญาจึงเสี่ยงอันตรายต่อความยั่วความเข้าใจผิดแต่ถ้าปรัชญาไม่ทำงานนะครับปรัชญาเงียบเสียงหรือตายแล้วเนี่ยสังคมก็จะถูกคุมขังหรือแช่แข็งไว้กับฐานคิดอย่างที่เป็นอยู่ชั่วกาลปรวสานไม่ใหญ่ว่าฐานคิดอันนั้นเนี่ยจะไม่สมเหตุสมผลฝืนขัดทวนกระแสความจริงที่เปลี่ยนไปของโลกผิดยุคผิดสมัยหรือใช้การไม่ได้ไงก็ตามเราคิดไม่ออกเราคิดไม่ออกทั้งที่โลกมันเปลี่ยนแล้วแต่เราคิดไม่ออกเราไม่สามารถคิดถึงความเป็นไปได้ในทางเลือกอื่นเพราะเราอยู่ในกรอบโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดและวัฒนธรรมอันนี้แต่ว่าถ้าปรัชญาการเมืองไม่ตายนะครับนักปรัชญาการเมืองนี่อาจจะตายได้คือตอนที่เขาโฆษณางานนี้นะครับภาพที่เขาใช้เนี่ยคือภาพนี้ใช่ไหมครับเนี่ยภาพที่แบบก็ทางปรัชญาการเมืองฝรั่งก็จะรู้จักกันดีอ่ะนะคือภาพอิตาเพลโตกับอริสโตเติลยืนคนหนึ่งชี้ฟ้าคนหนึ่งชี้ดินแต่ว่าชื่อว่าปรัชญาการเมืองตายแล้วเนี่ยทำให้ผมคิดถึงไอ้ภาพนี้ต่างหากนะคือภาพโซกราติสดื่มยาพิษเฮมล็อกหลังจากโดนศาลเอเธนส์พิพากษาว่าเป็นผู้บ่อนทำลายประเทศชาติคือสมัยนั้นยังไม่มีมาตรการดีๆอย่างปรับทัศนคตินะฮะคือถ้ามีเนี่ยผมคิดว่าแกจะเป็นคนแรกๆที่โดนเอาไปปรับทัศนคตินะฮะก็คือแบบก็เฮมล็อกเลยนะตราบใดที่สังคมหนึ่งยังถามฐานคิดทางการเมืองของตัวเองเป็นคิดเองเป็นเลิกเชื่อเป็นปรัชญาการเมืองก็ยังไม่ตายและสังคมนั้นก็ยังมีความหวังว่าจะค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเลือกต่างๆทางการเมืองอยู่แต่ที่น่าเศร้าและหดหู่คือสัญญาณหมายที่บอกให้เรารู้แน่ว่าปรัชญาการเมืองยังไม่ตายปรัชญาการเมืองยังทำงานอยู่อย่างขมักขม้นขยันขันแข็งก็คือการเสี่ยงภัยที่จะถูกโกรธเกลียดขับไล่ให้ออกไปจากที่นี่ซะและพิพากษาลงโทษให้ถึงตายของนักปรัชญาอันนี้ก็ที่เตรียมมาครับ